ปีที่ผ่านมาพ.ศ. 2562เนี่ยผมขอขอบคุณทีมงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนนท่าของเราไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารท่านรองนายกทั้งสองท่านท่านเลขาคณะทีมงานเจ้าหน้าที่ของเราตั้งแต่ท่านปลัดลงไปถึงนักการบ้านลงแม่บ้านทุกท่านให้ความร่วมมือการทำงาน365วันเนี่ยถ้าพวกเราไม่ร่วมด้วยช่วยกันแล้วหลายๆอย่างก็คงไม่ประสบผลสำเร็จอย่างที่เราเห็นเพราะฉะนั้นขอย้ำอีกอย่างหนึ่งว่างานทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเป็นการรวยด้วยกีบกุหลาบให้เราเดินไปสะดวกตลอดเวลาถนนหนทางเนี่ยมันอาจจะไปเจออุปสรรคแต่อุปสรรคนั้นถ้าเราตั้งใจร่วมด้วยช่วยกันทำให้อุปสรรคให้มันออกจากทางที่เราจะเดินไปผลสำเร็จหรือความสำเร็จของเราเนี่ยมันจะอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราเห็นไปแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราไม่เคยเจอว่าน้ำที่หนักหนาสาหัสอย่างนี้อันนี้ผมจะไม่ได้นะคือเราบอกกันพอเราเจอปั๊บเนี่ยต่างคนคิดว่าเราจะผ่านมันไปได้ไหมเนี่ยแต่ดูแล้วพอเราร่วมด้วยช่วยกันแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีเพราะฉะนั้นอยากจะฝากทุกท่านปีใหม่ฟ้าใหม่ทุกอย่างอันที่ไม่ดีอย่านำมาใช้ในปี63ให้ทิ้งไปกับปี62คือของเก่าเราไม่ใช้แล้วโละทิ้งแต่ของเก่าที่ดีแล้วเนี่ยเราเก็บมันอันไหนที่เราทำแล้วมีความชื่นชมเกิน 50% ตัวนั้นแหละคือตัวชีวิตของเราว่าเราจะเดินไปยังไงในวันปี63พอเรามีตัวชี้วัดแล้วปี63เราเอาตัวตั้งทงของเราปี62มาดำเนินการขึ้นไปมันจะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสูงสุดให้มันเลย 100% เลยยิ่งดีเพราะฉะนั้นฝากน้องๆทุกคนก็คงจะเป็นน้องๆอายุรุ่นน้องผมทุกคนเนี่ยแหละไม่ว่าในคณะผู้บริหารจะความเกียรติเราเลยการงานทุกอย่างอย่าท้อปัญหาที่ทำงานอย่าเอาไปใช้ที่บ้านอย่าไปเอาไปผสมผสานอยู่ที่บ้านถ้าลักษณะเอางานที่บ้านที่เราคุ้นคิดมันยังไงเนาะมันจะทำต่อไปไหวไม่ไหวเนี่ยถ้าไปบวกกับที่บ้านเนี่ยครอบครัวของเราจะไม่อบอุ่นงานที่ทำนักงานทิ้งไว้ก่อนไปที่บ้านสมองเราจะโล่งพอโล่งปั๊บไปเจอปัญหาที่บ้านเราก็จะแก้ไขปัญหาของเราได้หรือมีความสุขอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราเก็บหมักหมมปัญหาที่เราทำอยู่ที่ทำงานไปที่บ้านความที่มีความอบอุ่นอยู่แล้วเนี่ยมันจะร้อนขึ้นถ้าร้อนขึ้นมันจะไม่เป็นผลดีกับครอบครัวเราคือถ้าร้อนปั๊บเนี่ยรถดับเพลิงก็เอาไม่อยู่จิตใจมนุษย์นี่ยิ่งกว่าอัคคีไฟเข้าใจไหมครับอัคคีไฟเนี่ยรถดับเพลิงเราผีได้ปั๊บไฟจะดับแต่ไฟมนุษย์ใจมนุษย์เนี่ยร้อนขึ้นมาเนี่ยเอาไม่อยู่ไม่งั้นคนฆ่ากันไม่ได้หรอกแต่พวกเราเนี่ยอย่าให้ถึงขนาดอย่างนั้นเนาะฝากลองยิ่งลองที่เสียแม่บ้านไปมาๆเนี่ยเนาะก็ต้องทำใจต้องตัดใจอันไหนที่ผมที่คิดก็คิดมาว่าต้องจากกันตอนไหนเป็นยังไงตอนไหนเนี่ยเราต้องทำใจมาตั้งต้นชีวิตใหม่ถ้าเราคิดอยู่แต่หมักหมมแต่ของเก่าอยู่เนี่ยชีวิตของเราจะหดหู่ไม่มีความสุขแต่มีความสุขเนี่ยอย่าลืมโทรศัพท์อย่ารับบ่อยเพราะว่ารู้ว่าเรามีเงินโทรศัพท์รับบ่อยมันจะว่าจะเป็นการเข้าโศกไปอีกเนาะคือหมดทั้งเงินหมดทั้งตัวเพราะฉะนั้นฝากน้องๆทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณตามหลักแล้วเนี่ยขอพรนายกขอความผู้บริหารหรือขอพรหัวหน้าหน่วยงานเนี่ยไม่ต้องมาตั้งตู้โชว์อย่างเซเว่นอย่างนี้ก็ได้เนาะเอาน้ำใจกันมาพูดกันก็ได้เพราะว่า
แต่ละชิ้นเนี่ยลงทุนเป็นพันขึ้นไปนะครับทีนี้เศรษฐกิจในลักษณะอย่างนี้หรอกถ้าไม่มัธยัสถ์จริงๆเนี่ยอยู่ยาก ผมเพิ่งส่งรถลูกหลานขึ้นรถคืออย่าเลยเด้อการใช้จ่ายต้องประหยัดถ้าอยู่มนุษย์เงินเดือนนี่ถึงเดือนได้เงินแต่การได้เงินมาเนี่ยเงินของเราจะใช้มันไม่มีค่าขึ้นเรื่อยๆเพราะของมันแพงร้อยหนึ่งเนี่ยมันจะลดลงมาลดไป10บาทเหลือ90ของอย่างนี้เคยขายพันเราไปซื้อมันจะเป็น1,200อย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นปีใหม่ฟ้าใหม่งานไม่ขาดมีปัญหาลามีธุระลาอย่าขาดคือขาดราชการเนี่ยมันผิดอยู่แล้วอันนี้ก็ขอฝาก2หน้าที่ของแต่ละคนแต่ละบุคคลน่ะดูแต่ละหน้าที่เพราะว่าแบ่งกันเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าหน้าที่จะขอมากไปปรึกษาหัวหน้าปรึกษาท่านปลัดว่ามันหนักหนาสาหัสเอามาช่วยได้ไหมยังไงได้ไหมได้อย่าไปนั่งจับนิ่งท่ากันพูดกันนะไอ้พวกนั้นนั่งเฉยไอ้พวกนี้เฮ็ดงานเราต้องปรึกษาหรือกันมีปัญหาอย่างนี้คือจะเขาจะเรียกว่าครอบครัวใหญ่ๆที่อบอุ่นมากเลยคิดดูที่ว่าถ้าครอบครัวใหญ่ๆอบอุ่นเนี่ยฝาดหนาวอยู่ข้างหน้าเราร่วมแรงร่วมใจกันครอบครัวใหญ่ผลักฝาดหนาวออกจากทางของเราเดินมันจะสะดวกจะถึงฟ้าถึงไหนมันก็ไปได้เพราะฉะนั้นขอฝากอย่างเดียวว่าปี63เนี่ยเศรษฐกิจจะตกต่ำกว่าปีที่62ที่ผ่านมา1มัธยัสถ์2งานที่เราประจำเนี่ยอันนี้แหละคือค่าใช้จ่ายของเราถ้าเราออกจากงานดูสิออกจากงานดูสิแล้วไปหางานใหม่เนี่ยมันจะง่ายไหมโรงงานหลายๆที่ปิดเงินทุนเท่าแก่ไม่มากก็ต้องปิดโรงงานเพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเป็นคล้ายๆอาชีพที่สุดยอดกว่าเพื่อนๆแล้วนะแล้วก็อีกอย่างงานกับเล่นอย่าเอามาผสมกันเนาะพองานเสร็จเล่นแต่ไม่ให้เคร่งเครียดจนว่าทำจนหมกมุ่นโอ๊ยประสาทจะกินประสาทจะกินอันนี้ขอฝากครับก็อันนี้คือหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลของเรานะทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยผมเคยอยู่ในชุมชนตั้งแต่เด็กขึ้นมาจนถึงมีอายุเป็นเยาวชนมีอายุสูงขึ้นมาเขาบอกบ้านวัดโรงเรียน เดี๋ยวนี้มันจะเพิ่มขึ้นมาอีกบ้านวัดโรงเรียนรอพอสตอแต่ก่อนมีอนามัยแต่เขาไม่รวมให้เดี๋ยวนี้เรามีหน่วยงานรอพอสตอเพราะฉะนั้นรอพสตเนี่ยชุมชนของเราเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้ามกันมีอะไรปรึกษาหรือเกื้อหนุนคุณเกียร์กันนะคุณเกียร์กันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเครือข่ายที่มีจิตที่จะร่วมด้วยช่วยกันแล้วคนที่ได้ประโยชน์ใครครับประชาชนในตำบลนนท่า 5,000 กว่าคนจะได้จากเราไปนะสิ่งไหนที่ไม่ดีงามผมบอกแล้วนะทิ้งไปต่อไปเนี่ยเอาทีนี้พรจะมาแล้วครับผมบอกได้ว่าขอไม่ดีทิ้งไปในปีเก่านี่สินนี่อะไรทิ้งไปเลยไม่ต้องใช้เอาเหมือนกันว่าไม่ทราบผมรอไม่ยอมพ่อก็ได้เนี่ยค่ะลูกก็ได้เงินคืนได้ค่ะว่าได้ครับความเจ็บความไข้ใครมีเก็บปวดอ่อนแอดปวดแก้งปวดขาปวดหัวปวดอะไรเป็นไซนุ่งไซนัสหรือปวดเป็นประคั่งมากับให้มันหายไปกับปีเก่าแต่นี่สินก็จะหายหรือไม่หายนอนอยู่ที่เจ้านี่ก็หายแล้วค่ะก็หายแล้วปีใหม่ครับขอให้สิ่งดีๆงามๆมาสู่ตัวเราและครอบครัวของทุกท่านเงินทองคิดอยากจะได้ให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาสุขภาพร่างกายอันนี้สำคัญทุกอย่างให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงในปี63คิดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองมีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณครับ